คณะตลกชื่อดังร่วมกับเวิร์คพอยต์จัดงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยคณะตลกชื่อดังร่วมกับเวิร์คพอยต์จัดงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยขนอาหารสุดอร่อยจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้ชาวเชียงใหม่ได้ลิ้มรสเต็มอิ่มตลอด7วันที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนนี้เมื่อวันที่21มิถุนายน2567นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยดร.ธัญญาโพวิจิตรหรือเป็ดเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเปิดงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยซึ่งทางคณะนักแสดงตลกจากคณะเชิญยิ้มและรายการก่อนบ่ายคลายเครียดพร้อมด้วย Workpoint Entertainment และจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ30ปีรายการก่อนบ่ายคลายเครียดช่อง23 Workpoint ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายน2567ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยภายในงานได้รวบรวมเอาของอร่อยจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ในงานเดียวในรูปแบบของตลาดภายใต้ชื่อตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยเพื่อให้พี่น้องชาวเชียงใหม่มาเปิดประสบการณ์กับงานมหกรรมอาหารจากบูธอาหารและสินค้ารวมทั้งสิ้นกว่า80ร้านค้าซึ่งล้วนเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงในเมืองไทยอาทิร้านคุณชายหมูกรอบของคุณอาร์ตพัสสุดนักแสดงหนุ่มสุดหล่อมากความสามารถร้านปลาร้าปลาส้มทอดของนักแสดงตลกจั๊กบุ๋มยำหอยนางรมเจ้าดังจากพัทยายำหอยนางรมลุงบอยป้ารัฐห่อหมกรถเข็นในตำนานห่อหมกเจ๊สีสำเพ็งกะละแมขวัญใจ TikTok และร้านอื่นๆอีกหลายเมนูพิเศษเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานทุก500บาทไม่ต้องใช้ใบเสร็จเพียงแสดงสินค้าที่ซื้อมาจะได้สิทธิ์ลุ้นจับไข่รับคูปองส่วนลดภายในงานสำหรับซื้อครั้งต่อไปได้อีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังจะได้พบกับกิจกรรมสุดบันเทิงจากการแสดงตลกจากตลาดชั้นครูคณะกล้วยไม้การแสดงตลกรุ่นใหม่ขวัญใจเจนซีตลกคณะก่อนบ่ายนิวเจนพร้อมด้วยคอนเสิร์ตลิวบิ๊กโบ๊ทแอนด์ตูนวีแกนปะทะเจมมอสสายหาและกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายตลอด7วันเต็มทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันต์ปัญญาสุดรายงาน